สวัสดีค่ะวันนี้ Sport Bar News มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3เมื่อคืนวันอังคารที่29พฤศจิกายน2565ค่ะมีการแข่งขันทั้งหมด4คู่ด้วยกันค่ะผลปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์ค่ะเอาชนะเจ้าภาพกาตาร์ไปได้2ประตูต่อ0ส่วนเอกวาดอร์พ่ายแพ้ให้กับเซเนกัลไป1ประตูต่อ2ด้านเวลส์ค่ะแพ้ให้กับอังกฤษไปถึง0ประตูต่อ3และอิหร่านพ่ายให้กับสหรัฐอเมริกาไป0ประตูต่อ1ค่ะมาดูตารางคะแนนฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มในนัดที่3สำหรับกลุ่ม A และกลุ่ม B นะคะมาดูที่กลุ่ม A กันก่อนค่ะกลุ่มนี้เราก็ได้ทีมที่เข้ารอบต่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือเนเธอร์แลนด์ที่ได้อันดับ1แล้วก็เซเนกัลค่ะที่ได้อันดับ2นะคะโดยตารางคะแนนนะคะอันดับ1เนเธอร์แลนด์ค่ะหลังจากที่ลงแข่ง3นัดชนะไป2เสมอ1มี7คะแนนค่ะส่วนอันดับ2เซเนกัลค่ะหลังจากลงสนามไป3นัดนะคะชนะ2แพ้1มี6คะแนนค่ะอันดับ3เอกวาดอร์ค่ะแข่ง3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1มี4คะแนนและอันดับบ๊วยของตารางค่ะเจ้าภาพกาตาร์นะคะหลังจากที่ลงแข่ง3นัดพ่าย3นัดติดมี0คะแนนตกรอบเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนตารางคะแนนของกลุ่ม B ค่ะอันดับ1เป็นอังกฤษนะคะหลังจากที่ลงแข่ง3นัดชนะ2เสมอ1มี7คะแนนค่ะอันดับ2สหรัฐอเมริกาลงแข่ง3นัดชนะ1เสมอ2มี5คะแนนส่วนอันดับ3อิหร่านลงแข่ง3นัดชนะ1เสมอ0แพ้2มี3คะแนนค่ะและอันดับ4อันดับบ๊วยของตารางเป็นเวลส์ค่ะหลังจากลงแข่ง3นัดเสมอ1แพ้2มี1คะแนนเท่านั้นค่ะและเราก็ได้ทีมที่เข้ารอบต่อไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกลุ่ม B นั่นก็คืออังกฤษค่ะที่ได้อันดับ1แล้วก็สหรัฐอเมริกาที่ได้อันดับ2ค่ะมาสรุปปิดท้ายกันที่ตำแหน่งดาวซัลโวฟุตบอลโลก2022ล่าสุดค่ะหลายคนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทุกนัดที่ลงสนามอย่างโคดี้กาโปทีมชาติเนเธอร์แลนด์เองทำได้3ประตูค่ะเท่ากับคิลิแอนเอ็มบัปเป้จากทีมชาติฝรั่งเศสที่ทำได้3ประตูและมาคัสแรดฟอร์ดจากทีมชาติอังกฤษทำได้3ประตูเอ็นเนอร์วาเลนเซียจากทีมชาติเอกวาดอร์ทำได้3ประตูและบรูโน่เฟร์นันเดสจากทีมชาติโปรตุเกสทำได้2ประตูค่ะและนี่ก็เป็นผลการแข่งขันตารางคะแนนและตำแหน่งดาวซัลโวฟุตบอลโลก2022ที่ Sport Bar News นำมาอัปเดตนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ